สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยรายรีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตากครับครับผมดำริศริยกุลครับครับแต่วันนี้เราก็มีสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับครับวันนี้สาระแรกเริ่มที่ไหนครับคุณดำริเราเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับครูปลัดคำลนนะครับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การเรียนการศึกษาหน้าโรงเรียนนะครับวัดป่าธรรมชาตินครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับส่งภาพวันเปิดภาคเรียนมานะครับซึ่งช่วงเช้ามีพิธีเปิดภาคเรียนใหม่นะครับโดยมีพระภาวนาวิเทศนะครับหัวหน้าศูนย์เป็นประธานในพิธีนะครับจากนั้นนางอรุณรัศมีอัมพุนันผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์นะครับได้กล่าวรายงานได้กล่าวถวายรายงานและแนะนำคณะครูและหัวหน้าหมวดวิชาต่างๆนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนและเปิดสอนแกะสลักผักผลไม้การประกอบอาหารไทยนวดแผนไทยคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำภาคปฏิบัติให้เพื่อรองรับผู้ปกครองที่มีเวลาว่างมาด้วยครับผู้ปกครองที่สนใจก็ติดต่อได้ทางวัดนะครับครับสาระที่สองนะครับไปที่ประเทศกัมพูชานะครับผมในโอกาสที่นายเสริมมุตสุวรรณโรจน์และนางอมรรัตน์ภรรยานะครับเจ้าของกิจการเฉากล้วยชากังราวตาเพชรไปเปิดตลาดที่กัมพูชาได้ถือโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศกิจกรรมของชาวกัมพูชาโดยไปร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเด็กชายคริสเตียนดักลาสแซมบุตรชายของนายสุภีแซมตัวแทนจำหน่ายในกัมพูชานะครับในโรงแรมดาราแอร์พอร์ตกรุงพนมเปญได้มีโอกาสพบปะกับนายเพชรสำนางที่ปรึกษาสมเด็จเฮงสำรินและนางแก้วสรายภริยาด้วยครับครับก็คือคุณสุภีนี่ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในกัมพูชาครับนะครับแล้วก็งานนี้สนุกสนานดารางดารานักร้องมาเยอะเลยครับผมแวะไปร่วมงานด้วยครับครับช่วงต่อไปพบกับสัมภาษณ์พิเศษแล้วก็นาฏิธรรมนาฏิทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตวรมาลีนำผู้ชมมาอยู่ที่วัดไทยมิวนิกนะครับที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีครับวันนี้เป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มากราบนมัสการสัมภาษณ์ครับท่านเจ้าอาวาสวัดไทยมิวนิกพระครูปลัดชนชัยอำนาจครับกราบนมัสการครับขอเจริญพรครับผู้ชมครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรายการได้เคยมากราบนมัสการสัมภาษณ์แล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ได้ทราบถึงว่าทางวัดเองจะมีการสร้างนะครับเรียกว่าวิหารลอยฟ้านะครับไม่ทราบว่าในตอนนี้เองเนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วบ้างครับท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งทางวัดไทยมิวนิกก็ได้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้พื้นที่ด้านบนของวัดสร้างเป็นวิหารลอยฟ้าแต่ก็มีปัญหาเรื่องจตุปัจจัยเรื่องเงินทองครับแล้วก็ทราบอีกประการหนึ่งด้วยนะครับว่าระหว่างการเตรียมการก่อสร้างนั้นก็พบว่าอาคารที่ทุกวันนี้ใช้เป็นวัดเนี่ยก็มีความชำรุดอยู่ก็เลยเป็นที่มานะครับของโครงการล่าสุดก็คือเป็นโครงการบูรณะประดิษฐ์สังขรณ์หลังคาวัดไทยมิวนิกเพราะฉะนั้นขออนุญาตบอกบุญนะครับคุณผู้ชมคนไทยที่ชมรายการอยู่ว่าจะเป็นในเยอรมนีเองหรือว่าประเทศใกล้เคียงถ้าอยากจะมาสร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับลองสอบถามมาได้ทางวัดไทยมิวนิกที่มิวนิกเยอรมนีซึ่งเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับวันนี้ต้องขอกราบนมัสการนะครับจะท่านพระครูปลัดชนชัยอำนาจครับนมัสการครับขออนุโมทนาเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven คนจำนวนมากที่มีความปรารถนาดีมักจะอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็เที่ยวเอาความหวังของตัวเองนั้นไปฝากให้คนอื่นต้องมาแบกรับผิดชอบจนกระทั่งคนที่ถูกฝากความหวังนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดขัดข้องยิ่งถูกฝากความหวังมากขึ้นชีวิตก็ยิ่งมีความทุกข์หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่บางคนคุณพ่อคุณแม่ปรารถนาจะเป็นสิ่งนั้นคุณพ่อคุณแม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นปรารถนาจะเป็นอย่างนี้แต่ในยุคของตัวเองไม่สามารถทำได้พอมีลูกก็เอาความปรารถนาของตัวเองนั่นแหละไปโยนให้ลูกทั้งที่ลูกไม่ได้ปรารถนาจะมีจะเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการผลก็คือกลายเป็นความปรารถนาดีที่ประสงค์ร้ายเพราะอะไรเ
พราะผู้รับความปรารถนาดีนั้นเขาไม่ต้องการฉะนั้นอยากจะฝากความปรารถนาดีไปให้ใครก็ต้องดูด้วยว่าคนที่รับไว้ซึ่งความปรารถนาดีของเรานั้นเขาต้องการหรือไม่เหมือนกับคนที่อยากแบ่งอาหารให้คนอื่นก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขากำลังหิวไหมถ้าเขาไม่หิวเราเอาของดีที่สุดไปให้ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าอยู่นั่นเองสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่คงงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณธนภูมิลิมชลาซึ่งเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตนะครับณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับ คุณธนภูมิครับพูดถึงเรื่องของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรามีคนไทยอยู่พูดจริงแล้วก็คือไม่มากนักแต่ก็มักจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือประมงเรื่องการขนยาเสพติดเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าที่ของสถานทูตที่ดูแลที่นั่นเนี่ยปัญหาไหนที่เป็นปัญหาหลักที่เราดูแลคนไทยและพบมากที่สุดปัญหาที่มีเราต้องดูแลเป็นประจำเนี่ยก็คือเรื่องของประมงประมงในที่นี้เนี่ยที่เราไปดูเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องส่งเสริมให้เขาไปจับปลาหรือว่าเป็นถ้ามองเราไม่ได้ดูในเรื่องของเศรษฐกิจครับแต่เราดูในแง่ของการให้ความคุ้มครองครับคนไทยในที่นี้เนี่ยก็คือพวกใต้กงลูกเรือครับซึ่งเข้าไปลักลอบทำประมงไม่ได้หมายความว่าไปทำงานที่นู่นแต่หมายความว่าเรือประมงจากเมืองไทยเนี่ยลอกเข้าไปในหน้าน้ำเขาลักลอบขโมยปลาว่าง่ายๆปัจจุบันเนี่ยย้อนไปนิดเดียวว่าอดีตเนี่ยเยอะครับปัจจุบันเนี่ยน้อยน้อยลงนะฮะแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดก็ยังมีอยู่จับอยู่ประปรายแต่น้อยลงเยอะครับนะครับในส่วนของสถานทูตเนี่ยให้ความช่วยเหลือเมื่อถูกจับเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการเมืองคดีตามกฎหมายครับเราดูแลยังไงดูแลในที่นี้คือดูแลให้คนไทยเนี่ยซึ่งถูกจับเนี่ยได้รับการปฏิบัติครับตามกฎระเบียบกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนครับให้การป่วยครับหาสอบถามไปต้องการขัดหรืออะไรครับเราดูแลตรงนั้นประมงเนี่ยโทษจะไม่หนักครับ2-3ปีแล้วก็ได้รับการลดโทษทุกปีครับก็ติดประมาณปีครึ่งถึง2ปีก็ออกมาแล้วตอนนี้สถานทูตทำอะไรก็ออกมาปุ๊บพวกนี้เขาก็ไม่มีเงินการศึกษาก็น้อยนะครับเราก็รีบดำเนินการส่งกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราทำมาโดยตลอดพูดถึงการส่งกลับหลายคนมักจะเข้าใจว่าพอสถานทูตส่งกลับเนี่ยเป็นเงินช่วยเหลือส่งค่าเครื่องบินทำนู่นนี่ให้ฟรีจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ฟรีไม่ใช่ฟรีนะฮะเงินตรงนี้ถามว่ารัฐบาลมาจากไหนรัฐบาลจะมีเงินก็ต้องมาจากภาษีประชาชนนะครับเงินตรงนี้เราเขาเรียกว่าเงินสำรองออกไปก่อนครับเมื่อกลับมาแล้วเขาต้องใช้คืนหลวงนอกนั้นแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกครับปัญหาที่เราอยากจะเตือนแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็มีมานานแล้วก็คือเรื่องยาเสพติดครับนะครับก็คือโอเคปัจจุบันในปัญหาประมงน้อยลงครับคนไทยติดคุกน้อยลงครับยาเสพติดเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับโดนจับครับเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาอียาไอซ์ยาบ้านะครับเข้าอินโดแล้วถูกจับ
ที่ต้องเตือนเนี่ยเพราะว่ามันสำคัญในแง่ที่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีบทลงโทษเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยแรงมากถึงขั้นประหารชีวิตในอดีตคนไทยก็เคยโดนมาแล้ว 2-3 รายปัจจุบันก็มีคนไทยติดคุกที่อินโดนีเซียมีตั้งแต่โทษประหารชีวิตในชั้นนี้คนไทยไม่มีมีแต่ตลอดชีวิตจำคุก40ปี20ปีลดหลั่นลงมาตามความหนักเบาของคดีนะครับก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสถูกหลอกจากคนต่างชาติผิวดำผมไม่เอ่ยว่าทวีปไหนแต่ว่าผิวดำแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวการสำคัญที่จะไปชักชวนผู้หญิงพวกนี้จ่ายเงินให้นิดหน่อย500ถึง 1,000 เหรียญเพื่อขนยาเสพติดไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ถูกจับได้ที่ยังไม่ถูกจับผมว่าก็มีเยอะแล้วก็มีอยู่ประจำด้วยอันนี้เป็น2กรณีที่ผมอยากจะขอระวังนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องการเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับไม่ใช่เฉพาะอินโดนีเซียแหละไปต่างประเทศทุกประเทศเอกสารสำคัญที่สุดก็คือพาสปอร์ตเป็นไปได้มีพาสปอร์ตแล้วถ่ายสำเนาเก็บไว้ในกรณีที่พาสปอร์ตหายสิ่งตัวสำเนาของพาสปอร์ตเนี่ยจะทำให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าสถานทูตเนี่ยช่วยเหลือคุณได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและเกิดกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายนะครับอันนี้ขอฝากไว้สำคัญนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเตือนกันนะครับจากสถานเอกอัครทูตไทยณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันนี้ขอบคุณคุณธนภูมิเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven กลับมาที่ปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมเริ่มที่คุณอ้นก่อนครับครับปฏิทินได้นะครับเริ่มที่ประเทศเบลเยียมนะครับขอเชิญชาวไทยร่วมงานคอนเสิร์ตรวมน้ำใจไทยในต่างแดนที่เมืองบรูชในวันที่22กันยายนเวลา 9:00 นถึง 24:00 นนะครับมีนักร้องรับเชิญมาร่วมงานกันอย่างมากมายและมีการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลกันอย่างมากมายด้วยนะครับครับผมต่อไปไปที่ประเทศต่อไปพี่เยอรมันนะครับสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตนะครับร่วมกับกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมเมืองเนิร์นแบกนะครับขอเชิญชาวไทยร่วมงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเมืองเนิร์นแบกครั้งที่5วันที่22และ23กันยายนนี้เวลา 11:00 นถึง 20:00 นที่110โลเทนแบกเกอร์สตาร์ซอร์และสตาร์เซอร์นะครับเพื่อฉลอง150ปีความสัมพันธ์ไทยเยอรมันนะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่มีกลุ่มประเทศ5อีกประเทศอาเซียนอีก5ประเทศเข้าร่วมงานด้วยก็มีอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและก็ลาวนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณบุญเรียบไฮนะครับหมายเลขโทรศัพท์+491735773แล้วก็4977ครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ thaioversivan@gmail.com ครับครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่าไทยแลนด์รีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิล TV ซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน